รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสข้าวกระชอนมาคุณผู้ชมอุ้ยทายมีน้ำด้วยอุ้ยเห็นไหมได้ไงฆ่ากันเหรอเนี่ยน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำเมนูหนึ่งครับนานากับเพจที่ช่วยกันทำหนึ่งเมนูแต่มั่นใจเลยนะครับว่าอร่อยทั้ง2เมนูแน่นอนไม่ว่าจะของอาจารย์นิสักหรือว่าเท็ดดี้ละนานาครับถูกต้องค่ะอ่ะวัตถุดิบของเราวันนี้เป็นอะไรมันดูแบบพริ้วๆยังไงไม่รู้เป็นผ้ามาคลุมแบบมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะท้ายปีแล้วเขาต้องลงทุนหรอครับขาคงขาแฮมต้องเข้าแล้วโอ้จริงเหรอมันเล็กนะมันดูไม่ใช่อ่ะมันดูพริ้วๆจนแบบเหมือนแบบปลิวได้อ่ะปลิวเลยเหรอปลิวเลยอุ๊ยตาให้กำลังออกเต็มบ้านเต็มเมืองดอกหอมคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมตาให้บางคนก็ไม่เคยนะบางคนบอกว่าทำไมกูช่ายใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยนี่คือดอกหอมนะคุณผู้ชมแต่หลายท่านก็เอามาผัดตับหมูบ้างทำโน่นทำนี่บางคนก็แกงส้มนะแต่วันนี้เราจะทำอะไรกินดีล่ะฮะผัดตับไม่เอาเพิ่งพูดไปพูดเสร็จก็มาทำดูน่าเกลียดต้มยำต้มยำเหรอก็ดูน่าสนเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคุณผู้ชมเตรียมของเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์คงทำเลยดอกหอมผัดตับอาจารย์ผัดตับปะไม่ใช่เฮ้ยเขาทำอะไรครับต้มขาไข่เจียวดอกหอมอ๋อดอกเอามาใส่ไข่เจียวก็กลัวธรรมดาไปก็เลยเอามาใส่ต้มขาด้วยเปล่าเมนูวันนี้เป็นเมนูต้มขาก็เลยเอาไข่เจียวมาใส่คุณยิ่งกว่าผมอีกเห็นวันนี้คุณบอกว่าจะต้องแบบเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยเหรอฮะใช่ช่วงนี้เราว่าอากาศหนาวๆแบบนี้ดอกหอมมันมีเยอะเท็ดดี้คิดว่าถ้าเป็นธีมแบบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบปาร์ตี้ช่วงปีใหม่นิดหน่อยอืมเป็นแบบพวกขนมหรือเป็นของที่เป็นของทานเล่นทานเล่นดีกว่านะน่าสนใจไหมอยู่แบบกินยั่วๆอร่อยๆเพลินๆยั่วๆเอ้ยเดี๋ยวนี้คำพูดเราอ่ะวันนี้เขาบอกว่ามีสูตรโอโคโนมิยากิแบบง่ายๆพิซซ่าญี่ปุ่นแบบง่ายๆถูกไหมฮะค่ะแล้วเราจะใส่ดอกหอมเข้าไปด้วยใช่ใส่ดอกหอมสับลงไปโอ้โหน่ากินน่าอร่อยแบบนี้เราไปชมพร้อมๆกันนะครับนึกออกแล้วเราจะทำต้มข่าไข่เจียวดอกหอมเพราะว่าดอกหอมเนี่ยก็มีกลิ่นเหมือนต้นหอมแต่มีความหวานกว่าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอามาทำไข่เจียวจะให้รสชาติที่ดีเราจะทำไข่ฝอยไว้ลอยหน้าก่อนเป็นไข่กรอบใส่เกลือนิดนึงอย่าเยอะเลยเดี๋ยวเค็มใส่น้ำมันลงไปนิดนึงในไข่จะทำให้เวลาตีเนี่ยไข่แตกและเข้ากันง่ายถ้ามีน้ำมันมีเกลือเนี่ยมันจะไม่เป็นเมือกๆเป็นก้อนๆมันจะแบบแตกตัวเร็วคุณผู้ชมเวลาก็ทำขนมก็น้ำมันใส่ไปในไข่แล้วก็ไปทาขนมมันจะไม่เป็นริ่มๆไงคุณผู้ชมอาจารย์ทำเมนูอ๋อเมนูชื่ออะไรเหรอบอกแล้วไงทำต้มข่าไข่เจียวดอกหอมพูดแล้วเอ๊ะประเดี๋ยวฉันพูดไปพูดมา 2-3 ชื่อตายฉันจำไม่ได้จะทำยังไงเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าอย่างอุ๊ยคลุบขึ้นมาเลยนะโอ้เราก็จัดการทำไข่ฝอยก็เอากระชอนมาคุณผู้ชมอุ๊ยตายมีน้ำด้วยอุ๊ยตายกระชอนมีน้ำฆ่ากันเหรอเนี่ยตายดูสิน้ำลงมาในกระทะน้ำมันร้อนๆอย่างเงี้ยฉันก็เสียโฉมหรอกดีนะคะว่าเกิดมาเป็นคนเชี่ยวชาญงานครัวไม่งั้นเดียนแย่เลยอุ๊ยอ้าเห็นไหมได้ไงอุ๊ยเอาเถอะโอ๊ยตกอกตกใจอุ๊ยคุณพระคุณเจ้าร้องทำไมกันอีพวกนี้หนวกหูไปหมดคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะไข่เป็นแพรเป็นแผ่นฝอยๆเห็นไหมคะคุณผู้ชมเตรียมจานกระดาษซับมาเลยเห็นไหมเหลืองหรือยังถ้าข้างล่างเหลืองใช่ไหมคะ
ก็จัดการช้อนแล้วก็กลัดพริกค่ะคุณผู้ชมอุ้ยตายแล้วชุลมุนชุลเกหุ้ยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมไข่ที่ได้ก็จะพองพอได้กรอบหน่อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเอามาแต่งหน้าต้มข่านะคะคุณผู้ชมแม้ฟองน้อยลงแล้วสงบแล้วเออตกอกตกใจกันทำไมนะคุณผู้ชมนะบ้านโน้นทำอะไรอ่ะบ้านโน้นทำโอโคมิยาคิดอกหอมอะไรมีพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นให้มันดูชื่อเป็นทันสมัยใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเอาละครับโอโคโนมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นแบบง่ายๆเลยไหนคุณแถลงไขสิคุณรู้ปะเราอ่ะไปทดลองทำเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำง่ายสิ เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราสองคนทำเราอยากเราสองคนเป็นตัวแทนของคนที่อยากทำอาหารแบบง่ายแล้วอร่อยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นของที่ทำง่ายเครื่องปรุงไม่เยอะแป้งทอดกรอบปรุงรสง่ายๆแบบนี้เลยไข่สองฟองแป้งทอดกรอบห่อหนึ่งไข่สองฟองแล้วก็น้ำจบสัดส่วนมีแค่นี้สามอย่างเบสเลยแค่นี้แล้วคุณดูนะแป้งลงไปคุณไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วเพราะแป้งมันปรุงรสมาแล้วอ่ะใส่น้ำใส่ไข่ใส่เลยสองฟองเนี่ยแล้วคุณก็คนแบบนี้เลยแบบนี้เลยอันนี้คือโอ้โหใช้แทนได้เลยนะคือถ้าถามเราอะเราว่ามันก็เป็นรสชาติที่ก้มแก้มอร่อยใกล้เคียงอ่ะแล้วก็อร่อยถูกปากด้วยใช่มันง่ายไงเราได้แป้งแบบนี้มานะจากนั้นเนี่ยเทดดี้ครับเราจะใส่กะหล่ำปีซอยลงไปอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ซอยบางๆเพราะว่าถ้าซอยหนาเดี๋ยวไม่สุกแม่เลย เป็นคนชอบกินผักสุกอ่ะอันนั้นก็คนแล้วก็เอาเจ้าส่วนนี้ใส่ลงกระทะเฮ้ยเสร็จเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็เจ้าดอกหอมเมื่อกี้ของเราจะเอามาซอยเป็นแว่นๆๆๆแบบนี้แล้วเราจะเอามาโรยหลังจากที่ด้านนึงของเรากรอบแล้วปลาหมึกที่เราใช้เราจะเอาไปสะดุ้งคือไปลวกน้ำร้อนทีนึงเราไม่อยากให้เวลาเราทำโอโคโนมิยากิเสร็จแล้วเนื้อสัตว์ของเราปล่อยน้ำออกมาอ๋อการลวกแบบนี้ก็คือเขาสุกไปแล้วล่ะส่วนหนึ่งก็คือน้ำเขาจะไม่ออกมาเยอะแป้งเราจะได้กรอบถูกต้องแล้วแต่สูตรนะแล้วแต่คนแต่วันนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันโอเคใส่ลงไปเจียวเลยจากนั้นเราจะใส่เจ้าแป้งโอโคโนมิยากิของเราลงไปแบบนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนไม่ต้องรอให้เดือดเลยต้องเลยช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนู Potato Sticks กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกาโกกินวดผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในถุงบีบบีบส่วนผสมเป็นแท่งใส่ภาชนะเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสีเหลืองทองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศและซอสพริกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Potato Sticks ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเตรียมน้ำมันไว้นิดนึงต่อไปเราจะทำไข่เจียวใส่หอมเมื่อกี้นี่เป็นไข่เจียวฝอยไว้แต่งหน้าเมื่อกี้ใช้ไข่ไก่นะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องการเนื้อของไข่เจียวให้ดูแน่นขึ้นนิดนึงก็จะใช้ไข่เป็ดผสมกับไข่ไก่เพราะไข่เป็ดเนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าแต่บางคนไม่ชอบเขาบอกมันไม่ค่อยละมุนปากนะคุณผู้ชมแล้วบางคนก็บอกเหม็นคาวแต่เราชอบไข่เป็ดนะเราว่าไข่เป็ดอร่อยทำไข่ดาวอ่ะอร่อยมากอุ้ยสดจริงๆแดงแป๊ดเลยตีไข่2ไข่ให้เข้ากัน
ในระหว่างนี้ก็เร่งไฟพอเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จะใส่ดอกหอมเมื่อกี้ที่เราจัดการซอยมีทั้งดอกมีทั้งก้านนะคุณผู้ชมนะเราใช้หมดเลยอุ๊ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมดอกหอมเนี่ยเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปเจียวเลยรอสักครู่นะคุณผู้ชมเราต้องการไข่เจียวที่แบบหนาๆ นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นเป็นชิ้นๆโอ้ยหอมมากคุณผู้ชมเสน่ห์ของดอกหอมเวลามาทำไข่เจียวเนี่ยชวนรับประทานมากตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสุกเราก็เขี่ยนิดนึงตายแล้วคุณผู้ชมน่าทานเนาะอย่างนี้ข้าวสวยร้อนๆไม่ต้องไปต้มข่าหรอกนะจริงหรือป่ะพริกขี้หนูน้ำปลาหอมแดงซอยสักหน่อยที่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยเปลี่ยนเมนูไปแล้วล่ะคุณผู้ชมนี่อยู่กับคุณผู้ชมจะมาเปลี่ยนแปลงไปมาไม่ได้สินี่ไม่ต้องตกใจให้เหลืองเลยทิ้งไว้อย่างนี้โอ้ยน่ากินนะคุณผู้ชมคะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเยอะหน่อยเยอะหน่อยย้ำว่าเยอะหน่อยโอเคจากนั้นจะใส่เจ้าแป้งโอโคโนมิยากิของเราไปแบบนี้ไม่ต้องรอให้ร้อนไม่ต้องรอให้เดือดเลยไม่ต้องเลยจากนั้นก็เกลี่ยแล้วเกลี่ยได้แบบนี้โอเคอย่าตกใจน้ำมันเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะจ๊ะโอ้กลิ่นหอมมากต้องกินอะไรตามฤดูกาลตอนนี้ฝนฟ้ามาอึมครึมแบบนี้อะไรๆที่เป็นยอดอ่อนยอดอ่อนมีขายเราก็กินตอนนี้ช่วงหน้าแล้งอะอะไรๆก็ไม่ค่อยจะมีก็จะกินของที่ผิดฤดูกาลราคาจะแพงนะคุณผู้ชมเอาละใช้ได้เสร็จแล้วคุณผู้ชมดูนะก็จัดการเอามืออังไว้รินน้ำมันออกพออิงน้ำมันออกเสร็จแล้วเราก็เจียวต่อค่ะอีกสักครู่หนึ่งเห็นไหมคะเป็นเจียวมาดังอันนี้เป็นการเจียวแบบประณีตค่ะ wow. เราเรียกไข่เจียวตำรับนี้ว่าไข่เจียวตะต่อนยอนค่อยๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะลินน้ำมันออกแล้วก็เจียวต่อค่ะอุ้ยกลิ่นหอมมากแล้วมันจะมีความกรอบมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วก็วางบนกระดาษซับมันค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปเราจะทำต้มข่ากันนะคะพอเริ่มกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะพลิกด้านเขาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับกับเมนูไข่เจียวดอกเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อก่อนพอใส่น้ำลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปใส่ใบมะกรูดฉีกๆลงไปเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมใส่ข่าที่เราโปรยไว้ว่าเราจะทำต้มข่าเราก็ใส่ข่าเยอะหอมแดงก็ใส่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมรอให้เดือดก่อนนะถ้าแบบคุณมีเตาใหญ่ๆที่บ้านคุณก็สามารถเกลี่ยลงเตาใหญ่ๆแล้วก็ฟลิปได้กระทะแบนใหญ่ๆอ๋อคือปกติเนี่ยตัวโอโคโนมิยากิเขาจะทำบนเตาแบบเป็นปั่นใช่แต่อันนี้คือถามว่าเราไม่ได้เป็นต้นตำรับขนาดนั้นหรือไม่ได้ตรงสูตรขนาดแต่เอาว่าทำง่ายๆแล้วกินแก้อยากได้นะใช่คุณเห็นไหมมันจะเริ่มแบบพองขึ้นมาหน่อยนึงเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันแล้วกันของพิซซ่าญี่ปุ่นที่เอ้ยทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยใช่เป็นแบบเวอร์ชันง่ายจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าอยู่บ้านในช่วงเวลาเทศกาลแบบนี้มันต้องมีอะไรที่แบบเป็นกิมมิกอ่ะแล้วเราจะใส่ตอนไหนครับเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอขอบข้างๆเวลาสังเกตนะเวลาดูนี่เราถามเคล็ดลับเราเยอะมากใช่ใช่ใช่คุณไม่พูดอะไรเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณรอนะแป๊บนึงถ้าเกิดว่าขอบตรงนี้เริ่มแบบเปลี่ยนสีอีกนิดเดียวนะเทดดี้เนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยทำสีตอนนี้ก็ได้แล้วอ่ะทำให้เลยก็ได้เราก็จะใส่เหมือนต้องขอร้องปลาหมึกของเราลงไปกระจายกระจายนะตอนนี้หอมมากเลยอ่ะ
จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่เจ้าดอกหอมของเราลงไปเกลี่ยแล้วเวลาคุณเกลี่ยคุณก็กดเขาลงไปหน่อยอ๋อเพราะว่าแป้งเนี่ยเขายังไม่ได้สุกนะตรงนี้ก็คือสามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยแล้วพอพลิกปุ๊บดอกหอมก็ไปโดนความร้อนอีกมันก็จะยิ่งอร่อยเลยนะพอเริ่มกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะพลิกด้านเขาเฮ้ยโอ้โห เรียบร้อยครับกับเมนูไข่เจียวดอกหอม พอเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปต้มเดือดมีกลิ่นหอมเราใส่เนื้อกุ้งสดลงไปคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้หรือเป็นเนื้อปลาอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเป็นปลาหมึกหรือเป็นอะไรอันนี้ตามใจคุณผู้ชมเถอะนะเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยน้ำขลุกคลิกมาดูปริมาณของไข่เจียวใส่หมดแล้วกันนะคุณผู้ชมนะชอบไหนๆก็เจียวแล้วพอใส่ไข่เจียวดอกหอมลงไปก็ตามด้วยน้ำกะทิจะเห็นว่าขลุกคลิกต้มไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวน้ำไข่เจียวเนี่ยจะออกมาปนกับกะทิน้ำแกงของเราจะหวานชวนรับประทานมากคุณผู้ชมใส่แบบนี้นะขั้นตอนในการปรุงรสเกลือป่นนิดเดียวอย่าใส่เยอะน้ำปลาก็ใส่ลงไปนิดนึงส่วนน้ำตาลปี๊บต้องยั้งเพราะเมื่อกี้ไข่เจียวเราไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่เกลือน้ำตาลแค่นี้พอก้อนน้อยๆอย่าใส่เยอะส่วนพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปเลยบุบพอแตกจะได้เคี่ยวไปแล้วให้มันเผ็ดๆอยู่ในนี้ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากๆกดลงไปตอนนี้ไม่ทำอะไรคุณผู้ชมรอเดือดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับเอาละนะเฮ้ย1 2 3อึ๊บโอ้น่ากินน่ะอ่ะแล้วตามสไตล์ของโอโคโนมิยากินี่เขาต้องมีแบบมีซอสมีท็อปปิ้งใช่ไหมฮะใช่อะอะไรบ้างไหนคุณแนะนำสิเราจะมีซอสโอโคโนมิยากิใช่ไหมกับตัวมายองเนสของเราแนะนำเป็นมายองเนสมันจะอร่อยกว่าสลัดครีมเพราะมายองเนสจะเปรี้ยวๆอ๋อจัดจ้านกว่าจัดจ้านกว่าโอเคเอาแล้วนะเฮ้ยคุณเบิ้ลนี่ย้อนสอนน่ะเพิ่มท็อปปิ้งโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะมายองเนสของเราต้องเยอะเยอะเยอะๆหน่อยเพราะว่าของเราหนานะจากนั้นเอาอะไรครับอ่ะที่ดีจะใส่มีปลาโอแห้งนะครับมีสาหร่ายนะครับปลาโอแห้งนะคะหอมมากกลิ่นคือดีมากตรงนี้สาหร่ายครับโอ้แค่นี้ก็พอแล้วต้องมีต้นหอมสินิดนึงเพิ่มสีและสุดท้ายนะคะผมใช้เปลืองนะงาขาวคั่วโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับไข่เจียวดอกหอมไม่ใช่โอโคโนมิยากิดอกหอมเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่ากลิ่นหอมมากคุณผู้ชมตำรับนี้เนี่ยอุดมไปด้วยสมุนไพรนะกับข้าวแบบนี้ดูแลสุขภาพคุณผู้ชมได้นะครับเรามาดูซิเคี่ยวไปสักพักโอ้ยน่าทานนะคุณผู้ชมเพอร์เฟกต์มากคุณผู้ชมดูสิดอกหอมอยู่ในนี้สิ่งที่ต้องใส่ลงไปต้นหอมใส่ลงไปอีกผักชีใบยาวใส่ลงไปเนี่ยสมุนไพรพวกนี้ทำให้ลมหายใจเราคล่องแล้วก็ไม่ท้องอืดไม่ท้องเฟ้อผักชีใส่ลงไปอีกอู้ตายหอมมากพูดได้ประโยคเดียวว่าหอมเหลือเกิน
เอาล่ะเตรียมชามไว้นะคุณผู้ชมกัดทุกคำเจอดอกหอมอยู่ในนี้โอ้ยสมุนไพรเครื่องเทศฟึบน่ารับประทานมากน้ำมะนาวเราจะต้องแบบเราไม่ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันจะเปรี้ยวปรี๊ดปั๊ดอันเนี้ยพอใส่มะนาวแบบนี้นะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะอยู่แถวเนี้ยพอยกมาเสร็จมะนาวมันแบบตีจมูกเลยเราเรียกว่าท็อปนอเวอร์สนะคะยังไม่เสร็จค่ะของเล่นนะจะยิ่งสับเยอะค่ะคุณผู้ชมคะไข่เจียวกรอบอันเนี้ยกลิ่นมันเล้าใจมากเพราะเวลาไข่เจียวกับกรอบเนี่ยโดนน้ำต้มข่าต้มยำมันจะอร่อยเนี่ยมีการเรียกขอไข่เจียวกรอบเพิ่มนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ จะเป็นเมนูนี้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่เป็นต้มข่านะครับแล้วก็มีไข่เจียวดอกหอมอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันแบบไทยๆเลยเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยจัดไปทั้ง2สไตล์2สูตรเลยครับปลายปีแล้วนะคุณผู้ชมยังไงก็ตามขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับที่สำคัญที่สุดแสวงหาความสุขแบบง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็ไม่วุ่นวายปีหน้าฟ้าใหม่พวกเราจะเฮงเฮงแล้วก็เฮงนะครับขอบคุณมากคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเรานะครับปีหน้าก็ยังคงมีรายการของเราอยู่เช่นเคยนะครับปรับปรุงใหม่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมชมได้ทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint นะครับช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินใช่เรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่